แห่ทักดูมีน้ำมีนวลหลังออกเดทไกลต่างประเทศภาพล่าสุดพลอยเชอร์มานหุ่นเปลี่ยนไปแบบผิดตาหรือมีข่าวดีในวัย40ปีเป็นอีกหนึ่งซุปตาสาวที่ล่นแล่นในวงการบันเทิงมานานสำหรับพลอยเชอร์มานเราจะเห็นความสวยมาพร้อมความแซ่บของเธออยู่บ่อยครั้งช่วงนี้มัมแล้วหวานใจต้องทูพีก็ได้ควงแขนพากันเที่ยวต่างประเทศไม่พักเลยตอนนี้อยู่กันที่นิวยอร์กมัมได้โพสต์โมเมนต์สวีทภาพสวยๆของเธอผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแอดเชอร์มานล่าสุดมัมได้โพสต์ภาพของตัวเองเดินเที่ยวที่นิวยอร์กพร้อมข้อความบอกว่าเดินหนาไม่เท่าไหร่แต่กินเนี่ยเยอะมากตัวกลมเป็นแมวน้ำแล้วแฮชแท็กอ้ำอ้ำแฮชแท็กป้อนเขาหน่อยท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับต่างชมความสวยของมัมและบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าถึงจะอ้วนขึ้นแต่ก็รักเหมือนเดิมเรียกว่าเป็นคู่รักคู่ใหม่ของวงการสำหรับนางเอกดังพลอยหรือพลอยเชอร์มานบุญยศักดิ์กับแรปเปอร์หนุ่มต้องทูพีหรือต้องพิทธวัฒน์พฤกษกิจที่หลังจากเปิดตัวคบกันอย่างเป็นทางการไปเมื่อช่วงสงกรานต์2566ที่ผ่านมาก็ทำเอาแฟนคลับตามส่องอินสตาแกรมแทบไม่ได้พักหายใจกันเลยทีเดียวพอมีโมเมนต์หวานหวานที่ฝ่ายชายเปิดโหมดข้างรักแบบไม่พักทั้งลงรูปคู่ทำอาหารจูงมือกันเข้ายิมซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่19เมษายน2566ที่ผ่านมาพลอยเชอร์มานได้พดภาพประกาศเปิดตัวกำลังคบหาดูใจกับหนุ่มโต้งโดยเป็นภาพขนาดที่ทั้งคู่เดินควงแขนกันแบบกระหนุงกระหนิงสุดๆพร้อมระบุแคปชั่นว่า I told the star about you ทางด้านโต้งทูพีเองก็ได้พดภาพที่ทั้งคู่กอดกันลงอินสตาแกรมส่วนตัว @2p งานนี้ทำเอาบรรดาแฟนคลับและเพื่อนพ้องของทั้งคู่ถึงกับรีบเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับความรักครั้งนี้ของทั้งสองคนกันเพียบ